เกิดเบย์เบย์ตีนตาเจฮาวกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเล่ปฏิทินจีนให้โชคกับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดของวันอาทิตย์ที่1ธันวาคม2567นะครับนะก็รายการนี้ตัวของสินแสอู่ก็ได้ทำงานรับใช้แฟนๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมารวมกันแล้ว8ปีเข้าไปแล้วนะครับนะก็เรียกว่าโดยภาพรวมแน่นอนในตลอดระยะเวลา8ปีก็มีเข้าเป้าบ้างผิดพลาดบ้างแต่โดยภาพรวมถ้าเช็คจากสถิติแล้วนะวิชาของโหราศาสตร์ดวงจีนสามารถนำมาแมทนะครับนะนำมาแมทนำมาปฏิปต่อนำมาเป็นโชคเป็นลาภเป็นสื่อนะครับนะวิเคราะห์ตัวเลขให้ท่านได้โดยเพราะอย่างยิ่งคอหวยนะครับนะคอหวยที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะครับของรัฐบาลไทยนะโดยทั่วไปไม่ผิดหวังนะครับนะเรียกว่าเชื่อขนมได้เลยแล้วก็เป็นวิชาการอย่างแท้จริงนะครับนะก็ในมือถือของท่านนะครับนะท่านได้ดูทาง YouTube นะครับนะได้ดูทาง YouTube ก็จะเป็นปกว่าเป็นเลขปฏิทินจีนนะครับเลขปฏิทินจีนมาให้โชคแล้วนะครับนะก็เป็นเลขปฏิทินจีนมาให้โชคแล้วของงวดวันที่1ธันวาคม2567นะเป็นการเจาะเลขเด็ด5เลขนักษัตรนะครับซึ่งเราจะนำเสนอไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็อย่างไรก็ตามในมือถือของท่านก็จะขึ้นปรากฏ2เทพเซียนนะครับนะ2เทพเซียนเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วนะครับนะเป็นการไหว้ครูนะครับเป็นการไหว้ครูของไหว้มหาเทพแต่งศาสตร์การพยากรดวงจีนและทิศทางฮวงจุ้ยนะครับทิศทางฮวงจุ้ยก็คือทิศทางของกระแสน้ำทิศทางของกระแสลมนะครับนะกระแสน้ำกับกระแสลมมีอิทธิพลนะครับต่อชัยภูมิภายนอกและภายในของบ้านของเรานะครับนะแล้วก็หลายๆท่านก็แปลกใจเอ๊ะรายการนี้ยังไม่เคยดูหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงตัวของสินแสอู่ก็เป็นนักพยากรณ์โหราจารย์นะครับนะเรียกว่าเป็นสินแสก็ใช้กับโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะในการหาวันมงคลสมรสนะครับหาเลิกผ่าคลอดนะครับนะแล้วก็หาวันขึ้นบ้านใหม่ครับมันออกรถอะไรต่างๆเราเนี่ยและสาระสำคัญที่สุดเลยที่มีความชำนาญก็คือการพยากรณ์ดวงจีนการพยากรณ์ดวงจีนตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นเพียงแค่600บาทนะอันนี้คนจีนไปทั่วโลกไปฮ่องกงสิงคโปร์จีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันมาเลเซียอันนี้เรียกว่า600ยิ้วไปไข่ไทจูนะครับนะก็ปกติก็คือ 1,000 บาทนะครับนะแล้วตอนนี้เราก็เข้าใจความทุกข์ยากของพี่น้องนะครับนะก็ตอนนี้ลดราคาลงมาเป็นขวัญใจเหลือเพียง600บาทนะครับนะแล้วก็ยังดูฮวงจุ้ยนะครับนะนะครับแล้วก็ไปต่อแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์ล่ะเบอร์โทรศัพท์ของซินแสอู่ก็นี่เลยครับ0893403857 0893403857แล้วก็ท่านที่ดู YouTube อยู่นะนะ YouTube ก็คือ YouTube นั่นเองอ่ะนะก็มี ID Line ขึ้นให้อยู่นะครับนะ ID Line ก็ wu.master นะ master แปลว่าผู้ชำนาญการนะครับนะบางคนบอกว่า master แปลว่านายแต่จริงๆ master คำนี้นะแปลว่าผู้ชำนาญการนะครับก็คือ professional นะไปต่ออย่างรวดเร็วนะเรามาอลังขบวนนิดนึงนะครับนะงวดที่แล้วนะครับของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1นะครับนะออกเบอร์อะไรบ้างก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนะ16พฤศจิกายน2567นะครับนะรางวัลที่1มีเลข6หมายเลข187221นะ187221แล้วก็เลข2ตัวล่ะ2ตัวก็มี38นะ3กับ8นะทีนี้ก็จะเรียนให้ทราบนิดนึงว่าบังเอิญกรุ๊ปเที่ยวไปแล้วอ่ะนะก็ไม่ได้ออก
YouTube นะครับนะออกมาเป็นกิจลักษณะมีแต่ส่งให้กับแฟนๆ FC นะครับนะก็ส่งไปให้ทาง LINE ง่ายๆเลยส่งไปทางแมนนวลแมนนวลก็คือทาง LINE นี่แหละครับนะก็มีให้เบอร์21ไปให้อยู่เลขแค่9ตัวแล้วก็21ก็จอดอยู่ตรงกลางนะครับนะ21นะครับ5เลขดำซินแสหูนำโชคมาให้นะครับนะก็เป็นเลข42136นะครับนะก็มีเลข21อยู่ด้วยปรากฏนะครับนะทีนี้ไปอย่างรวดเร็วแล้วนะครับนะไปอย่างรวดเร็วแล้วนะครับนะทีนี้เราก็จะมาดูเลขน้อยต่อยหนักนะครับนะขออนุญาตเปลี่ยนฉากแล้วนะครับนะเปลี่ยนฉากเลขน้อยต่อยหนักนะครับนะเลขน้อยต่อยหนักในงวดของวันอาทิตย์นะครับนะเลขน้อยต่อยหนักในงวดของวันอาทิตย์ที่1นะครับนะในงวดของวันอาทิตย์ที่1ธันวาคม2567นะ1ธันวาคม2567อ่ะเลขน้อยต่อยหนักตัวของซินแสอู๋อ่ะนะครับได้วิเคราะห์นะบางคนก็อยากจะดูช่วงสั้นๆไม่อยากฟังยาวๆแต่จริงๆแล้วซินแสอู๋อ่ะนะคลิปของซินแสอู๋จะประกอบด้วย2ส่วนส่วนที่1ก็คือนำโชคลาภมาให้นะวิเคราะห์ตัวเลขมาให้ท่านนะครับด้วยหลักการวิชาการนำเสนอให้เป็นขั้นเป็นตอนและท่านฟังมากท่านก็จะเข้าใจมากและท่านก็มีโอกาสถูกรางวัลมากๆช่วงตอนที่2ก็จะเป็นนำสาระประโยชน์มอบให้กับแฟนๆรายการเกี่ยวกับเด็กเกิดวันนี้ท่านจะได้เข้าใจเรื่องราวของเอ๊ะดวงจีนเขาดูยังไงดวงจีนมีเสน่ห์ยังไงนะ 4,000 กว่าปีมาแล้วอ่ะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมันยังเป็นอมตะนะครับนะไปดูกันต่อนะ5เลขนะครับนะ5เลขดังนะครับนะเลขน้อยต่อยหนักมีเบอร์63482นะ63482ท่านสามารถแคปรูปภาพขึ้นมาได้เลยนะแคปรูปภาพขึ้นมาได้เลยเลขน้อยต่อยหนักนะ63482นะครับนะแล้วก็ถ้าจับคู่ล่ะก็จับให้แล้วทั้งหมดมี9หางนะมีเบอร์636868623438324และ42นะท่านก็ลองแคปรูปภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับบรรดาโหราจารย์นะที่ท่านเปิดคลิป YouTube อ่ะนะก็ได้เรามาเปรียบเทียบดูนะครับนะว่ามันจะเข้าเป้าขนาดไหนนะครับนะแต่ว่าโดยภาพรวมนะบอกได้เลยว่าเลข9หางอันนี้นะ9หางเนี่ยโดยภาพรวมนะก็ถือว่าให้โชคให้ลาภมา 80% แล้วกัน 80% นะครับนะแล้วมากกว่า 80% มีไหมมีเดี๋ยวนำเสนอต่อไปนะครับนะเดี๋ยวนำเสนอต่อไปครับนะครับนะเราก็มาทีดูกันเป็นช็อตช็อตช็อตนะครับนะโดยช็อตช็อตช็อตอันนี้นะครับนะก็เป็นเลข6นักษัตริย์ทรงเครื่อง6นักษัตริย์ทรงเครื่องนะครับนะ6นักษัตริย์ทรงเครื่องมันความหมายคือไงครับ6นักษัตริย์ทรงเครื่องก็แปลว่าวันที่นะครับนะวันที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลนะในท่านที่ชม YouTube นะครับก็จะเห็นว่าเปิดเผยเลขไส้ในนะครับนะเลขไส้ในเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นวันนั้นเป็นวันกุลและวันที่1ธันวาคม2567ก็เป็นเดือนกุลเดือนกุลก็คือแทนค่าด้วย12นะเดือนกับวันบังเอิญนะตรงกันคือเดือนกุลวันกุลเพียงแต่ว่าปีนี้เป็นปีมะโรงนะครับนะแล้วก็ยามที่กองตลาดกินแบ่งรัฐบาลออกก็คือยามวอกนั่นเองนะครับนะทีนี้มาบอกว่าแล้ว6นักษัตริย์ทรงเครื่องนะครับนะเป็นหมัดเด็ดเลยที่เรานำมาวิเคราะห์6นักษัตริย์นี้นะครับ6นักษัตริย์เนี่ยนะก็จะเป็นสื่อสัญญาณบอกสัญญาณว่าจะนำโชคลาภมาให้ท่านได้อย่างไรออกมาเราจะแปลงดาวบนท้องฟ้ามาเป็นเลขอาราบิกให้ท่านและเลขอาราบิกก็คือนะมี6นักษัตริย์ก็เบอร์12นะ12ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะช่องแรกนะ12นะครับนะ12วันนั้นเป็นวันกุลและเป็นเดือนกุลนะมีอิทธิพลไหมมีนะครับนะต่อไปล่ะเลข5เลข5คือคลังทรัพย์อิฐสมบัตินะครับนะเป็นคลังทรัพย์อิฐสมบัติของ
วันนั้นเลยนะแล้วยังผมบอกว่าคนที่เกิดนะครับนะคนที่เกิดในวันที่1ธันวาคมก็ได้แบบหีบสมบัติแบบคลังทรัพย์ติดตัวมาเกิดด้วยนะครับไปอย่างรวดเร็วแล้วเบอร์8ล่ะเบอร์8เค้าเรียกว่าไตรภาคีนะไตรภาคีของวันกุลไตรภาคีของเดือนกุลนะก็เป็นไตรภาคีเบอร์8แทนค่าด้วยมะแม่นะมะแม่ก็คือเบอร์8นะครับนะท่านที่เข้ามาดูใหม่ก็ยังงงอยู่เอ๊ะเบอร์8เกี่ยวอะไรกับมะแม่ง่ายนิดเดียว1ชั่ว2ฉลู3ขาน4ทอ5มะรง6มะเสง7มะเมีย8มะแม่9ล่ะ9ว่อ10ล่ะ10ก็รักกา11จอ12กุลนะครับนะก็ถือโอกาสเลือกเพื่อให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เบอร์4ล่ะเบอร์4ก็เป็นไตรภาคีกับวันกุลนะไตรภาคีเนี่ยหลากหลายงวดเลยกองสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาหลากหลายงวดอ่ะปรากฏว่าเลขตรงๆบางทีไม่ได้ออกออกเลขอ้อมอ้อมปรากฏว่าเลขไตรภาคีอ่ะเบอร์8ก็ดีเบอร์4ก็ดีเป็นเลขไตรภาคีอ้อมอ้อมมีโอกาสออกมาแรงๆนะครับนะเพราะว่าความลับของสวรรค์อ่ะฟ้าดินไม่ได้ให้ง่ายๆเบอร์3ล่ะเบอร์3เขาเรียกว่าตัวแทนของขานขานขานก็คือเสือนั่นเองนะเอาแล้วเบอร์3มาได้ยังไงก็เบอร์3มันในใครใครในโลกนี้นะเขาก็รู้ว่านักษัตริย์ขานน่ะมันสมพงกับกุลคนที่เกิดปีกุลจะแต่งเมียแต่งสามีแต่งคู่ครองอะไรเงี้ยนะครับนะและหรือว่าหาคู่หูบัดดี้มาร่วมลงทุนกันอะไรเงี้ยนะครับก็หาขานมานะกุลกับขานเป็นคู่สมพงเรียกว่า6คู่สมพงนะแล้วก็คนเกิดปีขานอยากมีลูกที่มาเกื้อหนุนดวงชะตาก็ให้ลูกเกิดปีขานก็สมพงกันนะไปอย่างรวดเร็วแล้วนะแล้วเบอร์6เป็นตัวชงชงแปลว่าปะทะนะปีชงก็คือชงนั่นเองนะเป็นกุลมันปะทะกับมัสเซงนะครับนะอันนี้ก็เป็นหมัดเด็ดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือได้อย่างนี้ออกมานะครับนะเมื่อเราได้อย่างนี้ออกมาแล้วไปอย่างรวดเร็วแล้วล่ะนะครับนะไปอย่างรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็ว16หางอันนี้คือที่เรียกว่านำโชคนำลาภนะอันนี้เป็นทรงเครื่องแล้วนะ16หางทรงเครื่องนะครับที่จะนำโชคนำลาภให้ท่านนะก็อันนั้นก็ถือว่าโอเคแต่อันนี้ก็อันที่9หางอันนี้16หาง16หางเนี่ยเลขมันไปซ้ำซ้อนกับ9หางเข้าใจไหมครับเลขมันซ้ำซ้อนกับ9หางถ้าลองดูดีๆนะครับนะก็ไปอย่างรวดเร็วแล้วกันนะมีเบอร์15 18 14 13 16 25 28 24 23 26 58 54 53 56 84และ86นะครับนะก็เรียกว่าเบอร์พวกนี้เป็นเบอร์ที่เรียกว่าโดดเด่นทั้งนั้นเลยนะครับนะโดดเด่นนะครับนะก็สามารถนำโชคนำลาภมานะครับนะอย่างไรก็ตามก็จะบอกว่าเบอร์ที่เด่นๆนะเบอร์3เบอร์4 3 4 6นะ3 4 6เนี่ยนะค่อนข้างเด่นมากเลย3 4 6แล้วก็2นะครับนะเที่ยวแล้วก็2 1 2 1เดือนกุลเบอร์12แต่มันพลิกมาเป็น2 2 1นะครับนะแล้วก็38มาจากไหน38ก็แกะมาจากเดือนกุล3ก็มาจากขาน8ก็มาจากมะแม่คือหมายความว่าถ้ามันง่ายจังอ่ะก็บางทีมันดูก็ง่ายนะครับนะมันก็ง่ายเพียงแต่ว่าเราตามไม่ถูกว่าเขาจะออกฐานเดือนหรือฐานวันเท่านั้นเองนะถ้ารู้ว่าฐานวันฐานเดือนอ่ะเสร็จหมดเลยร้อยงวดก็ฟาดหมดทั้งร้อยงวดนะทีนี้ที่ออกมาเนี่ยนะเราก็เป็นการเหยียบเรือสองแคมว่าไม่ออกฐานวันก็ออกฐานเดือนไม่ออกฐานเดือนก็ออกฐานวันและบางทีออกเดือนกับวันอ่ะมันแมทกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับนะก็นำเรื่องหลักสาระดีๆมามอบให้นะครับนะวันนี้ก็เป็นงวดของวันที่1ธันวาคมนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะท่านลองฟังให้ดีนะ
หลังจากวันที่เข้าสู่วันที่1มกราคมนะเข้าสู่วันที่1มกราคมนะครับนะตัวของซินแสอู่อ่ะนะก็จะอธิบายตามปฏิทินแล้วนะตามปฏิทินทั้ง365วันเนี่ยนะก็จะออกปฏิทินก็พูดถึงปฏิทินเนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆนะมาแจ้งข่าวว่าตัวของซินแสอู่อ่ะนะได้ทำปฏิทินนะได้ประดิษฐ์ประดอยนะเขียนข้อความนะครับนะจัดทำปฏิทินจีนของปีหน้าปีหน้าก็คือปีมะเสง2568นะนะเป็นปฏิทินเลิกยามจีนแต่ว่าเป็นแบบฉบับของภาษาไทยนะครับนะเป็นภาษาไทยและออกจำหน่ายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะตามซีเอ็ดบุ๊กมีนะB2S มีนะครับนะเดมอมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะแล้วก็7-11อยู่บางร้านค้าเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็ถ้าบอกว่าสั่งมาซินแสอู่ได้ไหมก็ได้เลยนะครับนะก็สามารถแอดไลน์โทรมาสั่งได้เล่มละ250บาทนะแล้วก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับในปฏิทินก็จะมีเลขนะครับนะมีเลขปฏิทินจีนให้โชคให้ลาภนะขอหวยที่ชื่นชอบอ่ะเลขปฏิทินมีให้ทุกวันเลยนะครับนะแล้วในปฏิทินเนี้ยที่เห็นเนี้ยเป็นภาษาไทยนะครับนะแล้วก็บรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กเกิดวันนี้ดีหรือไม่ดีนะครับนะได้มีโชคมีลาภติดตัวมาเกิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราอธิบายกันว่าเด็กเกิดวันนี้ทำไมต้องผ่าคลอดการผ่าคลอดก็คือการหาโครโมโซมหา DNA DNA อะไร DNA ความร่ำรวย DNA ของลัคกี้โชคลาภเข้ามาใส่อยู่ในวันเดือนปีเวลาเกิดของบุตรหลานบุพการีของท่านนะครับเพื่อที่ให้ลูกหลานของท่านเกิดมาเป็นคนที่ดวงใหญ่เป็นคนที่สร้างให้ตระกูลของท่านเป็นคนตระกูลใหญ่นั่นเองนะก็สร้างให้เด็กของท่านนะเป็นเด็กอัจฉริยะนะมีดาวผู้นำนะครับนะแล้วก็เรียกว่าร่ำรวยนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเด็กที่หนีมาเกิดนะบางคนไม่เชื่อไปหาคลอดเองเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแต่พูดตรงๆนะส่วนใหญ่อะคลอดเองเนี่ยนะเปรียบเป็นภูเขาพีระมิดอะนะคนที่จะอยู่บนท็อปนะอยู่บนยอดภูเขาได้อะต้องเป็นคนดวงใหญ่หากินง่ายๆนะถ้าโครงสร้างดวงชะตาเกิดไม่ดีช่องไวจรใหญ่ไม่ดีอะนะครับนะยากมากที่จะไปได้ถึงนะก็เรียกว่าหากินแบบเดือนชนเดือนปีชนปียิ่งสมัยนี้คนรวยยิ่งยากยิ่งรวยยากนะครับนะแล้วก็ในเรื่องนี้นะยังมีการบรรยายว่าวันไหนเหมาะกับงานมงคลอะไรบ้างนะเช่นหาวันมงคลสมรสดีไหมวันออกรถวันเปิดร้านค้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะในนี้มีบอกไว้หมดเลยนะครับนะพิธีบวงสรวงงานเริ่มก่อสร้างตอกเสาเข็มเหล็กเสาเข็มโตเสาขุนเตียนะเริ่มทำวันไหนดีเริ่มต่อซ่อมแซมบ้านวันไหนดีแล้วก็สาระสำคัญสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับโงเฮงโงเฮงคืออะไรครับโงเฮงก็คือวิชาโนรารักษาโนรารักษาก็คือใบหน้าเราอ่ะนะมีอะไรบ้างใบหูมีคิ้วมีตามีจมูกมีปากอันเนี้ย5อย่างเนี้ยโนรารักษามีอธิบายไว้100ข้อนะครับนะคือมันแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอ่ะนะครับนะนำแต่เรื่องราวดีๆมามอบให้กับท่านนะครับนะแล้วก็มีเรื่องเรื่องราวศาสตร์ฮวงจุ้ยอีก140ข้อนะอธิบายศาสตร์ดวงจีนมากมายแล้วก็อธิบายประวัติเทพเจ้าจีนซึ่งหาอ่านที่ไหนไม่ได้นะประเพณีต่างๆอีก125ข้อนะแล้วก็แถมพิเศษนะแถมพิเศษนะแล้วว่าอันนี้นะมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับนะหลายคนไม่ทราบเลยซื้อไปเฮ้ยดีแต่ว่าพอวันที่30ธันวาคม31ธันวาคมปีหน้าค่อยมาตรวจดูอ้าวมีคำอธิบายพยากรณ์ดวงชะตาของคนที่เกิดชั่วชุลุคามถอมาลงมาเสงมะเมียมะแม่บอกราคาจอคุณด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่เห็นมีใครบอกเนี่ยบอกอยู่ครับแล้วก็ปกมันก็มีบอกอยู่ปกก็มีบอกว่าด้านหลังนะครับนะมีอธิบายคำพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12นักษัตริย์อยู่ด้วยนะ
เพราะว่ามันไม่เคยมีใครทำอย่างนี้ก็เลยทำให้ดีดีเองนะเหมาะให้เป็นของขวัญส่วนตัวและเหมาะซื้อไปเป็นของขวัญมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะก็เล่มละ250บาทนะครับนะก็ไปต่อแล้วนะครับนะทีนี้มีข่าวดีอีกไหมมีครับก็เดี๋ยวต้นปีนะไม่ใช่ต้นปีเดี๋ยวประทานโทษต้นเดือนธันวาคมตัวของซินแซอูก็จะออกคลิป12นักษัตริย์นะคำพยากรณ์12นักษัตริย์นะครับนะออกมาเป็นคลิป YouTube ให้ท่านได้รับฟังนะครับนะให้ท่านได้รับฟังอย่างมากมายเลยนะคลิปละ1นักษัตริย์คลิปละ1นักษัตริย์นะไม่ว่าท่านจะเกิดชั่วชูลูกค้านของมรงมาเสงมะเมียมะแม่ว่าราคาจอกุดได้หมดเลยอธิบายให้หมดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะแล้วก็เข้าสู่ช่วงที่2ทันทีนะครับนะช่วงที่2ก็เป็นแนะนำให้ความรู้นะเป็นการดูดวงฟรีๆเด็กเกิดวันนี้ของทารกเพศชายและเด็กเกิดวันนี้ของทารกเพศหญิงนะครับนะผมก็ขออนุญาตเอานำภาพไปทีนี้ลงก่อนนะครับนะแป๊บเดียวนะครับนะทีนี้เราก็มาคุยกันต่อนะจะได้เห็นกันโล่งๆโปร่งๆอย่างเงี้ยนะครับนะทีนี้ในโทรศัพท์ของท่านนะก็จะปรากฏรูปภาพเด็กทารกผ่าคลอดเด็กทารกผ่าคลอดนะมันเกี่ยวกันอะไรได้นะคือคนเราต้องเกิดนะเกิดเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่คนไทยเราก็เรียกว่าเกิดแล้วถึงจะเอาวันเดือนปีเกิดไปดูดวงกันนะครับนะแล้วก็แต่สิ่งที่ดีที่สุดในโลกเลยก็คือว่าก่อนจะเกิดหาฤกษ์คำนวณฤกษ์ผ่าคลอดก่อนนะอยากให้ลูกเกิดมามีดวงเฮงนะมีดวงดีนะครับนะร่ำรวยมากมายมหาศาลมีดาวอัจฉริยะจำเป็นอย่างยิ่งต้องเลือกหาวันผ่าคลอดเพื่อให้เด็กนะครับนะเพื่อให้ลูกของท่านหลานของท่านเลือดเนื้อเชื้อไขในวงตระกูลของท่านนะมี DNA ใช้คำว่า DNA ของความร่ำรวย DNA ของความร่ำรวยDNA ของดาวผู้นำอัจฉริยะนะครับนะแล้วก็มีโครงสร้างดวงชะตาเกิดดีมีสูตรความรวยที่ดีนะครับแล้วก็สาระสำคัญมีแบบหีบสมบัติติดตัวมาเกิดนะครับมีดาวโชคลาภใหญ่มหาภาคติดตัวมาเกิดอะไรต่างๆมีดาวเทพการค้าติดตัวมาเกิดมีดาวเทพโหดถามมีดาวเทพสุริยจันทราต่างๆมาเกิดแล้วก็มีถุนชีวิตช่องไวจรใหญ่ที่ดีนะครับนะก็แล้วก็การผลงานนะครับนะติดต่อมาได้เลย0893403857ดูดวงจีนก็600บาทเท่านั้นเองนะwu.master นะครับนะทีนี้สีเขียวๆนะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับสีเขียวๆฝั่งซ้ายมือของซินแสอูนะครับนะอันนี้คือโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายนะครับแล้วฝั่งขวามือล่ะฝั่งขวามือเป็นโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศหญิงนะครับนะมีเรื่องราวของชายและเรื่องราวของหญิงนะโครงสร้างดวงชะตาเกิดเหมือนกันแต่อ่านพยากรณ์ไม่เหมือนกันนะครับนะแล้วอ่านยังไงดีล่ะก็มาเข้าสู่ช่วงตอนที่2นะครับนะตอนที่2ก็เด็กเกิดวันนี้นะครับนะก็ถือว่าตอนมาเกิดไม่ได้หนีมาเกิดนะครับนะตอนมาเกิดไม่ได้หนีมาเกิดเพราะว่าได้นำดาวเทพแห่งการค้าติดตัวมาเกิดถ้าว่าได้คลอดในยามที่สลากกินแบบลอตเตอรี่ออกนะยามก็15.00 นนะก็บ่าย3โมงนะจนถึง14.59 นนะก็ถือว่ามีดาวเทพแห่งการค้าดวงชะตาดวงชะตาที่เกิดในวันที่1ธันวาคมเนี้ยนะดวงชะตาของชายและหญิงเกิดมาเพื่อทำธุรกิจการค้าเพราะว่าตอนมาเกิดได้นำมีดาวเทียมของการค้าติดตัวมาเกิดส่งผลให้ดวงชะตาเนี้ยนะมีได้นำใบทะเบียนการค้าติดตัวมาเกิดส่งผลให้ดวงชะตาเนี้ยได้นำออฟฟิศสำนักงานร้านค้าโกดังติดตัวมาเกิดส่งผลให้ดวงชะตาเนี้ยมีป้ายร้านค้าติดตัวมาเกิดส่งผลให้ดวงชะตาเนี้ยนะมีวุฒิภาวะทำประกอบอาชีพเพื่อเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างของคนอื่นนะครับนะแล้วก็ดาวเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วร่ำรวยนะครับนะแล้วก็ดาวคู่ครองถือว่าโดยภาพรวมถือว่าดีนะแต่ดวงของชายจะดีกว่าดวงของผู้หญิงนะครับ
ดวงของผู้ชายก็จะมีเรื่องราวดาวความรักดาวความเทพที่มาสถิตเป็นแบบกิจจะลักษณะดีจังเลยแล้วก็ยังมีอีกอันนึงก็เรียกว่าตอนมาเกิดได้แบบหีบสมบัติติดตัวมาเกิดด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นการหาวันผ่าคลอดเป็นเรื่องสำคัญนะแต่ว่าถือว่าดีไหมก็ถือว่าดีใช้ได้แต่ว่าเป็นดาวมันไม่มีดาวลักลักรอยใหญ่เพียงแต่ว่าไม่มีดาวลักรอยใหญ่นะครับนะก็จริงๆก็ต้องหาวันนะครับนะถ้าอยากให้ลูกหลานของท่านหาวันที่ดีเด่นกว่านี้ก็ติดต่อกับมาที่ซินแซอูได้หาวันผ่าคลอดคำนวณให้ท่านว่าเด็กในท้องนะครับนะตอนนี้อยู่ในครรภ์กี่สัปดาห์แล้วนะอาจารย์หมอสูตินาเดเวศกำหนดเอาไว้ว่ากำหนดคลอดเมื่อไหร่นะครับนะแล้วก็เป็นทารกเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็ขอทราบวันเดือนปีเกิดของพ่อกับแม่ผู้บังเกิดก้าวด้วยนะครับนะทีนี้พูดถึงว่าทารกเพศชายนะสีเขียวๆที่คาอยู่เนี่ยนะครับนะก็เรียกว่าช่วงอายุ27ปีนะพบรักดาวกำลังเทพมาแผงสอนรักนะครับนะมาแผงสอนรักนะแต่โดยภาพรวมถือว่าดวงชะตานี้ดีนะนะครับนะดวงชะตานี้ถือว่าดีตั้งแต่ทารกเพศชายดีตั้งเด็กๆเลยนะครับนะดีตั้งเด็กๆเลยเพราะว่าดวงชะตานี้เขาเรียกว่าเป็นดวงธาตุดินอ่อนแอนะครับนะธาตุดินพลังอินอ่อนแอท่านเองเพราะฉะนั้นดวงชะตาเนี้ยต้องการธาตุไฟต้องการธาตุดินแล้วก็ต้องการธาตุน้ำไฟดินน้ำสามธาตุนี้เป็นอภิมหาราชาโชคลาภอันยิ่งใหญ่มีหน้าที่เสกสรรปั้นแต่งที่จะทำให้บุตรหลานที่จะเกิดมาในวันที่1ธันวาคม2567เนี่ยนะก้าวหน้าก้าวกระโดดรวยรวยเฮงๆปังๆได้นะครับนะก็เกิดมาดีนะครับนะโดยภาพรวมถือว่าดีแต่ว่ามีช่วงจุดอ่อนๆ นะครับก็ไม่ค่อยเด่นก็ช่วงอายุ37ปีนะ37ปีถึง46ปีแต่หลังจากอายุเข้าสู่47ปีผ่านพ้นเป็นต้นไปก็ยังรวยแล้วรวยอีกได้นะครับนะดวงนี้ก็ถือว่าดีนะส่วนดวงผู้หญิงล่ะเกิดมาในวันที่1ธันวาคม2567นะยามเกิดนะก็ถือว่าช่วยได้แต่ว่าดีระดับ1นะครับนะก็ถือว่าได้สามีที่ดีแต่ดาวคู่ครองนะค่อนข้างจะเจอยากนะแล้วก็มีโอกาสที่ว่าที่มีโอกาสที่ว่าความรักนะไม่เสถียรเท่าเพศชายนะครับนะความรักไม่เสถียรเท่าเพศชายนะครับนะแล้วก็แข็งอะไรก็แข็งได้แต่แข็งวาสนาแข็งไม่ได้นะดวงของผู้หญิงก็ไม่ค่อยเด่นมากนะครับนะว่าเริ่มเป๋ช่วงอายุ34ปีนะครับนะเป๋เยอะนะเป๋จนถึงอายุ53ปีเลยนะก็หมายความว่าดวงของผู้หญิงนะชาวโลกเพศหญิงดวงดีๆจริงๆอายุ54ปีถึงจะดีจนถึงอายุ83ปีนะ54ถึง83นะแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าโดยภาพรวมยังไงดวงชะตาเนี้ยทารกทั้งชายทั้งหญิงก็จะได้รับมรดกจากพ่อจากแม่อยู่ด้วยนะครับนะก็เป็นการอธิบายคร่าวๆนะครับจริงๆดูดวงใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับนะว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนใจอยากจะดูดวงนะหาวันผ่าคลอดนะให้สินแสอูดูวางวงจุ้ยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็โทรมาที่0893403857 ID line ก็ wu.master นะครับนะก็ท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะรวยๆนะครับนะคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการนะครับมีโชคมีลาภนะนำตัวเลขของสินแสอูนำไปแคปแล้วนำไปวิเคราะห์นะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับสวัสดีครับ